ตูมเดียวเสียวทั้งกองวินาทีเฉียดตายมาริโอโดดหอคอยสูง8เมตรวินาทีเฉียดตายแอคชั่นเดือดขุนพันสามมาริโอสวมบทเสือมเหสวนโดดหอคอยสูง8เมตรหนีระเบิดเพลิงลูกยักษ์ร้อนวาบกลางหลังเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่จะต้องจดจำไปทั้งชีวิตสำหรับนักแสดงทุกคนที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจักรวาลขุนพันมหากาพย์ภาพยนตร์แอคชั่นพีเรียดอาคมที่สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลและก้องเกียรติโคมสิริทุ่งเทหญาติเหงื่อไอเดียแรงกายแรงใจให้สมกับเป็นภาพยนตร์ไทยระดับบล็อกบัสเตอร์ที่ทุ่มทุนสร้างสูงสุดในรอบ10ปีเรียกได้ว่าจัดเต็มทุกภาคส่วนทั้งนักแสดงทีมงานชนิดที่ว่าขอฝากผลงานบันทึกไว้เป็นหน้าหนึ่งของคนทำหนังกันเลยทีเดียวมาริโอเมาเรอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบทเสือมเหสรวรหนึ่งในสี่จอมโจรโรบินฮูดเมืองไทยหัวหน้ากลุ่มแก๊งจอมโจรเชิดขาวที่พระเอกระดับซูเปอร์สตาร์พันล้านมาริโอเมาเรอร์ขอร่วมปล่อยของและงัดฝีไม้ลายมือทางด้านการแสดงและความสามารถทั้งหมดพร้อมแอคชั่นประจันบานเคียงข้างเหล่านักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นอนันดาโตโน่เป้อารักเราเลยได้เห็นจอมโจรชื่อดังผู้มากไปด้วยความสามารถจอมโจรร้อยหน้านักปลอมแปลงฝีมือฉกาจผู้มาพร้อมกับมนต์เบี่ยงกระสุนเป็นคาถาอาคมประจำตัวและคาถาแคล้วคลาดลิงลงว่ากันว่ามเหสวนคือเสือที่ไปมาไร้ร่องรอยไม่เคยมีใครจับได้เป็นที่เล่าขานกันว่าเสือมเหสวนเหมือนหายตัวได้คือหัวหน้าของกลุ่มแก๊งโจรเชิดขาวแห่งทุ่งเสือและที่สำคัญมีค่าหัวสูงอันดับต้นๆซึ่งเป็นที่หมายหัวของทางการจนต้องส่งขุนพันมาปราบส่งผลให้พระเอกหนุ่มมาริโอต้องโชว์ทักษะของการขี่ม้ายิงปืนปีนป่ายหอคอยแอคชั่นกลางอากาศขึ้นสลิงคลุกดินฝ่ากระสุนหลบลูกระเบิดถึงขั้นตกน้ำลุยไฟโดยไม่ใช้ตัวแสดงแทนตะลุยแอคชั่นด้วยตัวเองในทุกๆคิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่มาของฉากเสี่ยงตายตูมเดียวเสียวทั้งกองซึ่งเป็นฉากไฮไลท์คลายแม็กซ์สำคัญของภาพยนตร์ขุนพันสามที่หนุ่มมาริโอต้องโหนตัวลงจากหอคอยที่ความสูง8เมตรโดยมีระเบิดเพลิงลูกใหญ่ยักษ์ไล่หลังห่างเพียงไม่กี่คืบท่ามกลางอุณหภูมิเดือดสุดๆถึง42องศาในวันที่เมืองไทยร้อนที่สุดแห่งปีในโลเคชั่นสุดเดือดของเมืองกาญจนบุรีมาริโอเมาเรอร์โอ้โหมันร้อนวาบไปหมดเลยครับฉากนี้เป็นฉากที่เสือมเหสวนต้องปีนขึ้นไปช่วยเพื่อนปีนขึ้นไปบนหอคอยแล้วโดนยิงถล่มมาถ่ายจริงตอนแรกลูกไฟมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ที่โคมเขาก็เลยเพิ่มระเบิดเข้าไปอีกทีนี้พอเขากดระเบิดมันไม่ติดก็เลยเอาใหม่อีกรอบเที่ยวนี้ติดใหญ่มากด้วยใหญ่จนผมร้อนวาบไปทั้งหลังไปทั้งหน้าเลยครับแล้วมันเกิดผิดพลาดนิดหน่อยด้วยครับระเบิดมันลึกและมันกวากหินขึ้นมาด้วยหินมันกระเด็นเข้าหน้าผมเต็มที่เลยครับตอนนั้นบอกเลยว่าเหวอเลยครับใจหายเลยคิดว่าหน้าเราจะเป็นแผลไหมจะโดนอะไรที่ตาไหมมันเจ็บครับแต่ก็ผ่านมาได้โดยไม่เป็นอะไรครับปลอดภัยดีแต่ตอนนั้นก็ยอมรับว่าใจหายหูไปอยู่ที่ตาตุ่มเลยฝากให้ไปดูฉากนี้ด้วยนะครับเรียกว่าฉากใจหายครับมาริโอกล่าวงานนี้ทำเอาผู้กำกับก้องเกียรติโคมสิริถึงกับใจหายวาบไม่แพ้กันก่อนที่จะสั่งคัดทีมงานทั้งหมดเข้าไปมารุมมาตุ้มเช็คความปลอดภัยของหนุ่มมาริโอทันทีและหลังจากที่ทุกคนได้เห็นภาพจากมอนิเตอร์ต่างโล่งใจยกให้เป็นฉากแอคชั่นที่เดือดที่สุดฉากหนึ่งของขุนพันสามเลยทีเดียว
และต่างยกย่องในสปิริตของตัวมาริโอเมาเรอร์จริงๆหนังแอคชั่นมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีฉากเสี่ยงอันตรายอยู่แล้วแต่เราก็คุยกันแล้วว่าในกองถ่ายมีการเซฟตี้มีเตรียมนักแสดงดับเบิ้ลไว้ให้ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่โอ้จะบอกว่าขอเล่นเองอย่างฉากนี้ที่เขาต้องโดดลงมาจากหอคอยสูงประมาณ8เมตรโหนสลิงลงมาขณะเดียวกันก็ยิงสู้กับคนข้างล่างแล้วบนหอคอยก็ถูกยิงถล่มระเบิดตุ้มเป็นแบ็คกราวด์ทางภาพมันต้องพอดีมันต้องเป๊ะระเบิดจะลูกเล็กไปก็ไม่ได้ต้องเป็นลูกไฟที่มันใหญ่พอสมควรเราก็ถามว่าเอาไงโอ้ก็ตอบว่าผมเล่นเองพี่ก็ซ้อมกันอย่างดีจนเห็นว่าโอ้เล่นเองได้เท่ากับวันนั้นเราไม่ได้ใช้ตัวดับเบิ้ลโอ้เล่นเองเลยเพียงแต่ที่เราเห็นในมอนิเตอร์คือตอนโหนสลิงลงมาหน้าโอ้สะบัดไปเปลวไฟมันไม่ได้โดนแต่แรงอัดมันไปอัดหินเม็ดเล็กๆที่พื้นขึ้นมากระแทกหน้าโอ้โหใจเราเสียแล้วพอสั่งคัดปุ๊บก็จะมีเสียงโวยวายตะโกนเฮ้ยดูโอ้หน่อยเป็นอะไรไหมก็จะมีเสียงโอ้ตะโกนออกมาโอเคพี่โอเคโอเคแต่หูไม่ได้ยินแล้วนะโอ้ยังล้อเล่นได้แสดงว่าเขาก็ยังสนุกอยู่ผู้กำกับโขมก้องเกียรติกล่าวมาริโอ้เมาเรอร์แฟนภาพยนตร์ขุนพันสามเตรียมพบความเดือดของสงครามอาคมและความคงกระพันโดยเฉพาะฉากเสี่ยงตายของมาริโอในบทเสือมเหสวนเต็มตาพร้อมกันพุธที่วันที่1มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ตัวอย่างเต็มขุนพันสามคำตอบอย่างพีคออฟสุภนัทตอบสถานะมินดาหนังคนละม้วนหลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่17กุมภาพันธ์นักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินโบยให้ไปถามออฟสุภนัทเฉลิมชัยเจริญกิจเอาเองว่าเป็นอะไรกันหลังมีคลิปสวีทหวานฝ่ายชายให้ดอกไม้และกำไลข้อมือเมื่อช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาในช่วงเย็นวันเดียวกันออฟได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราว่าไม่ได้จีบแค่ช่วยโปรโมทเพลงเท่านั้นวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาใช่ไหมความรักยังไม่มีนะครับโสดแบบบริสุทธิ์หลายคนคิดไปแล้วว่าเป็นการเปิดตัวเนื่องจากวาเลนไทน์มีการรวมตัวคนโสดก็มานิดกินข้าวเพราะไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คุยกันว่าน้องจะออกซิงเกิลเป็นเพลงแรกในชีวิตที่พอจะช่วยอะไรหนูได้ไหมผมก็บอกดีๆเพราะว่าเราเป็นศิลปินเราหลงรักในเสียงเพลงก็เลยตอบตกลงแล้วนัดกันมากินข้าวเรียกว่าช่วยน้องโปรโมทเพลงใช่ถามว่าได้จีบเขาไหมหลายคนคิดอย่างนั้นอยากให้จีบปะล่ะก็เชียร์สิเป็นคนโสดทั้งคู่เลยก็ได้คือสถานะยังเหมือนเดิมครับยังโสดก็คุยได้นะแต่ยังไม่พร้อมไปต่อในเรื่องของความรักหรือมีคนรักจริงๆเพราะว่าตอนนี้เรียนก็กำลังจะจบแล้วอยากสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่าครับตอนนี้มีคุยประปรายแต่ไม่จริงจังยังคุยประปรายแบบไม่ได้โฟกัสมากมายทักมาแบบชื่นชมก็คุยได้เฟรนลี่กว่าเมื่อก่อนจนยิ่งอยากมีคนคุยคนให้กำลังใจอยู่แล้วหลังมินดาออกมาพูดได้เห็นสัมภาษณ์บ้างไหมผมเพิ่งถ่ายละครเสร็จเองครับมินดาบอกให้มาถามออฟเองเขาสแตนบายรอเขาบอกว่าสแตนบายรอเหรอเขาก็หยอดไปเรื่อยเขาเป็นคนดีน่ารักแต่ณตอนนี้ที่สัมผัสได้เราก็รู้สึกกับเขาเป็นเพื่อนและเป็นน้องคนหนึ่งแล้วยิ่งน้องเขามาขอความช่วยเหลือว่าเรามาทำคอนเทนต์กันไหมจะขอความช่วยเหลือจากได้เราก็บอกเดี๋ยวพี่ช่วยเองแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะดังหรือเปล่าไปเลี้ยงข้าวด้วยคือจีบคือพ่อออฟเขาสอนว่าการเข้าสังคมมันก็ต้องมีบ้างนะเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงมีโอกาสเลี้ยงก็หัดเลี้ยงเขาซะบ้างผมก็เลยลองทดลองเป็นคนใหม่ดูประกาศทุกคนไม่ต้องจ่ายนะพอดีพ่อสั่งมาว่าให้เลี้ยงคือพ่อก็เขาบอกว่าจะได้รู้ว่ามารยาทสังคมเป็นยังไงความสัมพันธ์กับมินดาพิเศษมากขึ้น
คุยกันมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่เจอกันมาหลายเดือนเลยเนี่ยตั้งแต่กินข้าวกันเดือนที่แล้วก็ไม่เจอกันเลยแต่ก็มีปรึกษากันมากขึ้นอย่างเรื่องเพลงเขาก็ถามว่ามันดีไหมทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำซิงเกิลนี่ก็มาเซอร์ไพรส์ผมก็ไม่ได้ติดตามเลยจนมาหลังวาเลนไทน์เนี่ยแหละมันก็เป็นเทศกาลในเนื้อหาเพลงก็พูดถึงเรื่องการไปแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ให้ช่อดอกไม้กันด้วยก็เลยลองมาคุยกันดูยังไม่ปิดกั้นในอนาคตไม่ปิดกั้นคนในอนาคตอยู่แล้วครับตอนนี้เราโฟกัสทำอะไรในชีวิตมากกว่าอยากจบปริญญาโทให้ได้ก่อนแล้วก็ลุยงานให้เต็มเราบอกว่า 50% กับเราแล้วต่อ 50 ก็ถือว่าไม่เยอะนะก็ขอบคุณแล้วกันครับที่มีคนชอบมีคนรักมีคนเกลียดคือตัวอาออฟตอนนี้โฟกัสที่ตัวเองจะโสดยาวๆใช่ตัวเรายังรู้สึกแบบนั้นอยู่เลยยังไม่ถึงเวลาจริงๆมันเพิ่งจะสดร้อนๆมาที่ยังไม่เคยโสดเลยมันเป็นความคิดแบบนี้ครับก็ตั้งใจพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นวันวาเลนไทน์อดีตคนรักเราก็เปิดตัวแฟนพอเราทำคอนเทนต์ออกมาทำนองนี้มันเป็นการประชดกระแสว่าประชดไหมผมไม่ทราบเลยเพราะผมก็ไม่ได้ติดตามชีวิตของคนอื่นเลยครับเพราะว่าเราเลิกรากันไปจบกันจริงๆถูกบล็อกทุกอย่างเลยไม่เห็นอะไรกันเลยแล้ววันนั้นที่คุยกันว่าเราจะไปกินข้าวผมก็รู้แค่นั้นนะเขาก็ส่งโลเคชั่นจนผมไปถึงก็รู้ว่ามันเป็นริมน้ำก็รู้เลยว่าน้องเขาก็ไม่รู้อะไรจริงๆเหมือนกันยังคุยโปรโมทกันยังไงดีแต่เผอิญมีเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์โปรดิวเซอร์คือเพื่อนของเขาเตรียมของมาก็เลยได้ไอเดียว่าเรามาทำคอนเทนต์กับแบบจริงๆจังๆเลยไหมซึ่งก็เป็นความเต็มใจของออฟที่เราอยากจะผลักดันน้องให้เพลงเขาดังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำซิงเกิลแรกก็มีทั้งช่อดอกไม้และซี่ออยอข้อมูลตรงนี้เป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์หมดครับไม่ใช่ควักเงินซื้อทองเองแค่ผมเลี้ยงข้าวก็ขนหน้าแข้งร่วงอะแล้วครับมินดารู้ตัวไหมว่าโปรโมทเพลงผมไม่รู้ว่าโปรดิวเซอร์เฉลยแล้วหรือยังแต่ผมก็เต็มใจแหละก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับเพลงเขาชื่อเพลงว่าอยากรักเลยก็เลยออกมาเป็นซีนแบบนั้นแล้วด้วยความเอนเตอร์เทรนติดตลกก็เลยโอบไหล่กันก็ออกมาเป็นภาพที่สวยงามวันวาเลนไทน์แต่จริงๆแล้วสถานะก็เป็นพี่น้องกันนั่นแหละ